ซิทคอมนะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับปัจจุบันก็ยังมีให้เราได้รับชมอยู่แต่วันนี้ครับเราจะพูดถึงซิทคอมเก่าในอดีตนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกเรื่องที่ผมเอามาจัดอันดับในวันนี้นะครับเพื่อนๆต้องเคยดูหรือผูกพันมาอย่างแน่นอนนะครับ JCB Studio Present ซิทคอมเก่าในวันวานตอนนี้ JCB ได้เปิดระบบเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เทียร์เทียร์แรกเจ้ากอริลล่าน้อย50บาทนะครับคุณจะได้รับสติกเกอร์สุดพิเศษของช่อง JCB นะครับเอาไว้คอมเมนต์หรือพูดคุยในช่อง JCB โดยเฉพาะเลยนะครับเทียร์ที่2 150บาทครับเจ้ากอริลล่าล่ำเหมือนเทียร์แรกหมดเลยนะครับแต่เทียร์นี้คุณจะได้เข้าร่วม Discord ของ JCB นะครับซึ่งใน Discord เราก็จะมีกิจกรรมเล่นเกมดูหนังร่วมกันนะครับรวมไปถึงใน Discord นะฮะคุณสามารถเสนอไอเดียทำคลิปใหม่ๆของ JCB ได้อีกด้วยนะครับผมทั้ง2เทียร์นี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการรับชมคลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงจะมีคลิปสุด Exclusive ที่ลงให้กับเมมเบอร์โดยเฉพาะนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว JCB ได้นะครับด้วยการกด Join Member ช่อง JCB ครับผมบางรักซอย9นี่เป็นซิทคอมไทยที่ออกอากาศระหว่างปี2546ถึง2555ทาง Modern Night TV ตัวซิทคอมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับในการสร้างความผูกพันให้กับผู้ชมครับมีการต่อยอดไปถึงละครเวทีนะครับโดยใช้ชื่อว่าก่อนจะถึงบางรักซอย9 on stage ไล่เลี่ยกับบางรักซอย9เลยนะครับก็คือบ้านนี้มีรักนะครับบ้านนี้มีรักเป็นซิทคอมที่ออกอากาศทาง Modern Night TV เช่นกันนะครับโดยเริ่มออนแอร์วันที่5กุมภาพันธ์ปี2549ครับเรื่องราวเกี่ยวกับรักนะครับนักเขียนการ์ตูนที่ต้องคอยแก้ปัญหาต่างๆให้กับครอบครัวครับและก็ยังมีตัวละครอื่นๆที่มาสร้างสีสันและปัญหาในบ้านครับจุดเด่นของซิทคอมเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ตลกอย่างเดียวครับแต่มันจะแฝงไปด้วยปรัชญาข้อคิดต่างๆมากมายครับในช่วงตอนจบของเรื่องในแต่ละตอนและที่พีคคือบ้านนี้มีรักกับไอตัวบางรักซอย9เนี่ยมันเคยมาครอสโอเวอร์กันด้วยนะครับโดยใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านนี้ที่บางรักครับยังไม่หมดนะครับกับ Modern Night TV ต้องยอมรับเลยฮะว่าเป็นช่องที่ผลิตซิทคอมดีจริงๆนะฮะกับเรื่องนัดกันนัดนะครับเรื่องนี้ออกอากาศครั้งแรกในวันที่7มกราคมปี2550ครับโดยตอนแรกของเขามีชื่อว่าสวัสดีปีใหม่เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของ2หนุ่มนะครับที่ชื่อนัดหล่อและนัดเท่พวกเขาทั้งสองนะครับต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันครับทั้งในเรื่องงานความรักและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างครับโดยมีตัวละครสมทบที่สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับเรื่องครับนัดกับนัดถือว่าเป็นซิทคอมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาที่ออกอากาศนะครับด้วยความตลกและบทบาทที่เข้าถึงได้ง่ายของตัวละครครับทำให้มีแฟนคลับติดตามชมอย่างต่อเนื่องมาเสมอจนกระทั่งนัดกันนัดนะครับมีตอนจบออกมาในวันที่30พฤษภาคมปี2558ครับโดยในตอนจบใช้ชื่อว่ากู๊ดบายนะครับสาเหตุที่มันต้องจบนะครับมันก็เกิดจากการที่ตัวซิทคอมเนี่ยมันอยู่ในจุดอิ่มตัวแล้วครับเช่นเดียวกันกับเรื่องบางรักซอย9ซิทคอมเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครของตำรวจหนุ่มนะครับแม่แค่พูดอย่างนี้คุณผู้ชมหลายคนน่าจะอ๋อกันแล้วนะฮะผู้กองเจ้าเสน่ห์นั่นเองครับเรื่องย่อมันจะเกี่ยวกับตำรวจหนุ่มนะครับผู้กองมานะที่แกเนี่ยย้ายทีปีละสอนอนะฮะผู้กองแกก็ได้มาประจำการอยู่ที่สอนอสำราญโรจน์นะครับในเรื่องก็จะมีตัวสมทบอย่างผู้กองเข็มนะครับตำรวจหญิงที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กของแกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครต่างๆมากมายเลยนะครับที่สร้างสีสันให้กับซิทคอมเรื่องนี้นะครับผมนี่เป็นซิทคอมอีกเรื่องที่สนุกสนานอนละมานทั้งสอนอนะครับและยังเป็นหนึ่งในซิทคอมที่หลายคนยกให้ดีที่สุดอีกด้วยเฮงเฮงทั้งปีเอาจริงนะกูโคตรอยากเอาเพลงมาใส่เลยแต่มันโดนลิขสิทธิ์เฮงเฮงนะครับเป็นซิทคอมที่ออกอากาศครั้งแรกในปี2545ทางช่อง7นะครับก่อนจะย้ายมาช่อง3และก็ช่อง31นะครับคือเรื่องราวนะครับจะเน้นที่ครอบครัวเชื้อสายจีนในกรุงเทพนะครับผมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ตลกและปัญหาต่างๆของครอบครัวมากมายตอนอยู่กับช่อง3นี่น่าจะเป็นช่วงพีคของซีรีส์เฮงเฮงเฮงเลยนะพอถึง9โมงกว่าเนี่ยหลายคนต้องมาเปิดทีวี
ีรอดูเฮงๆๆแล้วครับเฮงๆๆนะครับออกอากาศเป็นตอนสุดท้ายในวันที่25มิถุนายนปี2559นะครับโดยให้เหตุผลเหมือนกับซิทคอมเรื่องอื่นๆของไทยนะครับคืออิ่มตัวฮะจะว่าไปที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะมันมีแต่เรื่องที่มันหยุดออกอากาศไปหมดแล้วนะครับแต่มันจะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ปัจจุบันก็ยังออกอากาศอยู่นะครับกับเรื่องเป็นต่อฮะนี่เป็นซิทคอมไทยที่เล่าเรื่องราวของเป็นต่อนะครับพนักงานฝ่ายขายนิตยสารชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยจะอยู่ในคอนโดร่วมกับน้องสาวที่ชื่อพอใจนะครับเขามีเพื่อนสนิทชื่อทิพย์และก็ยังมีเหล่าเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในบริษัทคอยสร้างสีสันครับมีเนื้อเรื่องที่พูดถึงชีวิตคนโสดการออกเดทการหาคู่นะครับซิทคอมเรื่องนี้เนี่ยออกอากาศตั้งแต่ปี2547นะครับแม้ว่าความนิยมจะลดลงไปบ้างตามกาลเวลานะครับด้วยเหตุผลที่ว่าหลายปีต่อหลายปีเนี่ยตัวละครไม่ได้มีความพัฒนาด้านนิสัยขึ้นเลยบทยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นนะฮะถึงอย่างนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าซีรีส์เป็นต่อเนี่ยเป็นซีรีส์ซิทคอมไทยที่ยืนมาอย่างยาวนานจริงๆนะครับและก็ยังมีฐานแฟนคลับบางคนที่ยังติดตามเรื่องนี้อยู่เสมอซิทคอมเรื่องต่อไปเนี่ยยกให้เป็นตำนานเลยก็ได้นะกับระเบิดเถิดเทิงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นนี่เนี่ยระเบิดเถิดเทิงโอ้โหเก่ามากนะฮะเรื่องราวมันจะเกี่ยวกับ2หนุ่มเท่งและโหน่งนะครับที่กลับมาจากการหางานทำในกรุงเทพมหานครนะครับโดยพวกเขาได้กลับมาในซอยเถิดเทิงเท่งเนี่ยเป็นลูกชายของลุงมหานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเจ๊หม่ำนะครับเป็นตัวตบมุกมีหนูเชิญยิ้มนะครับมีนะโชเล่เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะดำเนินไปเป็นตอนเป็นตอนนะครับในแต่ละตอนก็จะมีนักแสดงรับเชิญนะครับมาในตอนนั้นด้วยระเบิดเถิดเทิงเนี่ยเป็นทั้งซิทคอมและก็รายการโชว์ไปในตัวครับโดยในช่วงรายการโชว์มันจะอยู่หลังจากละครจบไปแล้วนะครับโดยเขาจะเอาแขกรับเชิญที่ร่วมแสดงในตอนของระเบิดเถิดเทิงเนี่ยมาเล่นเกมนะครับโดยจะให้แขกรับเชิญเนี่ยเข้าไปในโคมระเบิดนะฮะถ้าดวงดีไม่ระเบิดเนี่ยแขกรับเชิญจะได้ตังค์ถ้าดวงซวยเนี่ยก็ได้แป้งฮะไอตัวที่ผมเล่าเนี่ยมันคือคลาสสิกของระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะปรับรูปแบบรายการมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันตัวซิทคอมระเบิดเถิดเทิงเนี่ยยุติการออกอากาศแล้วนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นของค่าย GTH นะครับตอนนั้นเขาใช้ชื่อเดิมอยู่เลยนะกับเรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไปครับโอ้โหบ่งบอกถึงอายุเลยอันนี้คือผมนอกเรื่องแป๊บนึงนะตอนที่ผมคิดไอเดียทำคลิปนี้เนี่ยโดยเสนอให้กับน้องๆในทีมงานผมเนี่ยน้องๆในทีมงานผมไม่มีใครรู้จักยกเว้นผมโอ้โหอ่ะมาเนื้อคู่ประตูถัดไปนะครับออกอากาศครั้งแรกในปี2551ครับทาง Modern Night TV มีนักแสดงนำหลักอย่างซันนี่สุวรรณเมธนนท์นะครับแล้วก็พอลล่าเทเลอร์โดยซิทคอมมันจะเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในคอนโดนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ฮาๆต่างๆแล้วก็เรื่องราววุ่นวายมากมายเลยนะครับในแต่ละตอนของซิทคอมเนื้อคู่ประตูถัดไปนะครับได้มีการย้ายช่องทางออกอากาศด้วยนะครับจาก Modern Night TV ไปเป็นช่อง5แทนครับและได้มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่เป็นเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครแทนครับแล้วก็เขายังมีอีกหนึ่งภาคนะครับที่ชื่อว่าเนื้อคู่ The Final Answer นะฮะภาคนี้นะครับฉายทาง GTH On Air เลยนะครับผมภาคนี้กระแสตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้ซิทคอมต้องเอามารีรันเพิ่มทางฟรีทีวีครับถึงอย่างนั้นมันก็เป็นภาคสุดท้ายที่เราได้เห็นบทสรุปของซิทคอมเรื่องนี้ครับจริงๆมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ผมไม่ได้หยิบมาพูดนะครับบางเรื่องมันไม่มีข้อมูลแล้วนะพยายามใช้ความทรงจำพูดถึงมันนะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมันมีข้อมูลแต่ว่ามันไม่มีฟุตเทจที่เป็นภาพนิ่งหรือเป็นวิดีโอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นครับใครที่ทันซิทคอมต่างๆในอดีตนะครับให้ถือว่าคุณโชคดีแล้วครับที่ครั้งหนึ่งได้ทันได้อยู่ดูมันนะฮะได้หัวเราะได้สนุกกับมันนะครับงานเลี้ยงเนี่ยมันมีวันเลิกลาอยู่แล้วนะครับมันจะมีจุดที่ซิทคอมเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากพอถึงจุดนึงเขาก็ต้องอิ่มตัวแล้วก็เลิกทำกันไปนะฮะผมว่ามันก็ต้องมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกหลายคนนะครับที่เป็นเหมือนผมที่รู้สึกดีใจที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ผ่านซิทคอมเหล่านั้นมาโอเคฮะถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JFB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JFB